สวัสดีครับใกล้ช่วงหนังทรานสฟอร์เมอร์เข้าแล้วก็วันนี้ก็มาเลยแกะเลยนะครับช่วงนี้ตามเทรนกันสักหน่อยไหนๆทรานสฟอร์เมอร์ก็กำลังจะเข้าโรงภาพยนตร์แล้วนะครับเลยได้ไปจัดการกับชุดของสะสมนะครับจัดมาแล้ว3ชุดนะครับชุดที่ผมเอามาเนี่ยก็มีชุดท็อปเปอร์เซตนะครับก็จะมี4ชิ้นเป็นลักษณะแก้วนะครับแล้วก็มีตัวโมเดลฟิกเกอร์ตัวเล็กๆนะครับอยู่ข้างบนส่วนอีก2ชุดก็คือออโตบอทไอคอนนะครับเป็นกระติกน้ำนะครับแล้วก็บับเบิ้ลบีครับนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงแรกผมมารีวิวเจ้าท็อปเปอร์เซตก่อนว่าเราได้อะไรบ้างจากชุดนี้นะครับก็ชิ้นแรกก็จะเป็นแก้วนะครับนี่เลยแก้วก็จะมีสกรีนตรงนี้นะครับว่า Transformer The Last Knight แล้วก็มี Optimus นะครับหมุนมาด้านข้างก็จะเป็น Bubble Bee นะครับด้านข้างมีสกรีนคำว่า Transformer นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแก้วนะครับตัวแก้วก็จะมีฝาอันนี้ผมยังไม่ได้แกะเลยนะฝาก็จะสกรีนตรงนี้ว่า Transformer The Last Knight นะครับอย่างนี้นี่ก็คือ1ชุดเรามาดูตัวฟิกเกอร์กันนะครับตัวแรกก่อนเลย Bubble Bee วัสดุน่าจะเป็น PVC นะครับดูแล้วน่าจะเป็น PVC รายละเอียดเนี่ยผมดูในโปสเตอร์เนี่ยเหมือนมันไม่สวยนะแต่พอมาเห็นของจริงรายละเอียดดีมากนะครับแต่ขอติตรงที่ว่าเขาลงสีน้อยเกินไปนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปได้บัตรทำสีเพิ่มได้นะครับแต่ก็โอเคนะครับงานถือว่างานดีงานละเอียดเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นบับเบิ้ลบีนะครับร่างล่าสุดจาก The Last Knight นะครับท็อปเปอร์ชิ้นที่1สวยนะครับพอได้สัมผัสจริงๆแล้วก็โอเคนะส่วนต่อไปมาดูตัวที่2เอาใจวายร้ายมั่งแกะเลยนะครับวายร้ายตัวนี้คือใครไม่ได้ต้องเจ้าเมกาทรอนตัวนี้ก็คือเมกาทรอนนะครับร่างนี้เป็นร่างล่าสุดในภาคที่5นะหลังจากภาคที่4ผมก็เฟลพอสมควรกับเจ้ากาโบทอนแต่ภาคนี้นะครับดูหน้าเกรงขาเหมาะสำหรับเป็นตัวร้ายเลยนะครับส่วนงานเนี่ยลงสีออกมาเป็นสีออก เงินด้านๆ นะครับดูรายละเอียดนะครับรายละเอียดทำมาได้ดีทีเดียวนะครับหน้าทำไดบัตเพิ่มนะครับรับรองว่าสวยงามแน่นอนผมการันตีเลยนะสวยทุกตัวจริงๆนะครับส่วนเพื่อนๆใครอยากไม่อยากจะซื้อเซ็ตใหญ่ที่มีป๊อปคอร์นแล้วก็น้ำนะอยากสะสมแก้วอย่างเดียวเนี่ยผมแนะนำเลยถามที่พนักงานได้เลยเขามีในราคาโปรนะครับก็คือราคา180บาทถ้าเราซื้อเต็มเซ็ตเนี่ยราคามันก็จะเป็นราคาเต็มนะครับประมาณ300กว่าบาทนะลองดูสำหรับสายสะสมแก้วนะครับนี่ก็คือตัวที่2เจ้าเมกาทรอนขยับอีกนิดนะครับส่วนตัวต่อมาตัวนี้มาใหม่นะครับจากภาคที่5เดี๋ยวผมแกะเลยยับครับแกะให้ยับครับเราไม่มีถนอมกันแน่นอนตัวนี้ผมยังไม่ได้ค้นคว้าหาชื่อนะเป็นลักษณะเหมือนสกูตเตอร์หรือว่ารถเวสป้านะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เขาทำมาเป็นของสะสมแบบนี้มันต้องมีช็อตที่ประทับใจเหมือนกันล่ะผมเดาเอานะเดี๋ยววันที่21นะครับเราไปเจอกันรอบแรกเลย 2:30 น.ทั่วประเทศตัวนี้ก็ทำรายละเอียดน่ารักนะครับก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมกับเจ้าบับเบิ้ลบีว่าประหยัดสีไปไหนเนี่ยแต่ได้ข่าวว่างานพวกนี้เป็นงานนำเข้านะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะประหยัดสีไปไหนนะอะเรามาดูตัวสุดท้ายกับพระเอกในมาดตัวโกงนิดๆในภาคนี้แต่ไม่รู้ภาคมูฟวี่จะกลับมายังไงนะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจน่าจะไม่เหมือนในคอมิกหรือว่าในการ์ตูนแอนิเมชัน
นี่ก็คือ Optimus Prime โอ้ดูรายละเอียดสิครับดูรายละเอียดงานเป็น PVC แข็งนะครับแข็งเลยล่ะแต่ตัวนี้เป็นตัวดีนะเพราะว่าอะไรเอ่ยตาสีฟ้าตาไม่สีม่วงนะครับแปลว่ายังเป็นร่างดีอยู่นี่ก็เป็นชุดนะครับท็อปเปอร์เซตนะครับชุดแก้วจากเนเจอร์นะครับที่ผมได้เก็บสะสมมาเดี๋ยวเรามาดูภาพใกล้ๆกันอีกรอบนึงนะครับว่างานเป็นยังไงบ้างงานถือว่าดีทีเดียวเลยนะครับก็โอเคนะก็ติขั้นต้นตอนแรกที่ผมบอกว่าประหยัดสีไปไหนแค่นั้นแหละตรงนั้นก็โอเคนะครับผมให้ดูชัดๆอีกทีนะครับถ้าภาพสั้นๆนี้ขออภัยนะครับวันนี้ผมมาลองกรีนสกรีนครั้งแรกนะครับนี่นะครับรายละเอียดOptimusใครที่เป็นแฟนคลับ Optimusนะครับหรือว่า Transformer นะก็ไม่ควรพลาดเลยงานนี้ซึ่งมันมีอีกชุดหนึ่งนะครับที่เป็นชุดเซตใหญ่นะครับชุดนั้นเขาเรียกว่ามินิซีรีส์นะครับจะตกตัวละ500บาทตัวนั้นเนี่ยผมจัดการสั่งมาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากสาขาผมเนี่ยที่ต่างอำเภอเนี่ยไม่มีขายนะครับก็มาลองดูเดี๋ยวข้างหน้าผมจะรีวิวให้ดูนะครับก็จะเป็นมีตัว Optimus นะแล้วก็ตัวเจ้าสกูตเตอร์สีฟ้าเนี่ยผมไม่รู้ชื่อมัน Bubble Bee แล้วก็ตัว Hound นะครับตัวสีเขียวๆคุณลุงที่แบกอาวุธยุทโธปกรณ์หนาแน่นที่ชอบดูบุหรี่นะตัวนั้นแล้วก็มีตัวพิเศษเจ้าเมกาทอนนะครับก็เดี๋ยวผมจัดมารีวิวแน่นอนส่วนคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวผมมีอีกพาร์ทนึงนะครับเป็นพาร์ท2ใน EP นี้ติดตามกันจะเป็นชุดกระติกนะครับเป็นชุด Autobot Icon นะครับแล้วก็ชุด Bubble Bee ครับนะครับยังไงก็ติดตามกันดูนะครับในพาร์ท2มาถึงพาร์ท2กันนะครับก็ใหม่ๆยังไม่ได้แกะเลยก็เป็น2ชุดที่ผมบอกไว้ข้างต้นแล้วก็นี่เลยครับผมจะแกะ Bubble Bee ครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นกระติกน้ำนะครับเป็นพลาสติกนะครับตรงนี้ใส่น้ำทางช่องรูข้างบนนะครับแต่ผมเปิดให้ดูมันสามารถเปิดได้นะครับเรามาดูกันอันนี้ก็เป็นลักษณะดีเทลนะครับของงานนะครับก็ถือว่าใส่รายละเอียดได้โอเคนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆ เป็นสายโมทำสีอยู่แล้วนะผมว่าตัวเนี้ยทำออกมาได้สวยแน่นอนเพราะว่ารายละเอียดก็ใส่มาให้ได้เยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ได้มาในราคา180บาทนะครับนี่ครับรายละเอียดดีเทลด้านบนก็จะเป็นรูสำหรับเสียบหลอดนะครับในการดูดน้ำนี่นะครับเปิดแล้วก็สามารถเติมน้ำได้เลยเปิดได้อย่างนี้เลย ลองดูนะครับขนาดก็พอดีนะครับไม่ใหญ่ไม่เล็กนี่ครับก็ปิดเหมาะสำหรับสะสมนะครับสวยมากผมว่าสวยนะชุดนี้ชุด Bubble Bee ครับนะครับลองดูรายละเอียดข้างในนะครับใกล้ๆทีหนึ่งนี่ครับดูด้านซ้ายนะครับด้านขวาด้านหลังก็ถือว่าโอเคนะครับรายละเอียดก็ทำมาได้ดีก็มาดูอีกตัวนึงนะครับเซตนี้เซต Autobot Icon ก็เป็นสัญลักษณ์ของ Autobot นะครับ Decepticon ไม่ต้องน้อยใจนะที่เขาไม่ได้ผลิตก็คุณมันตัวโกงต้องเอาใจฝ่ายพระเอกไว้ก่อนนะครับก็เป็นลักษณะของโลโก้นะครับเจ้า Autobot นะครับเป็นสีแดงแล้วก็สีเทานะตรงนี้ตัวเนื้องานสีเทาจะออกนูนๆหน่อยด้านบนเป็นฝาเปิดเทใส่น้ำได้นะครับแล้วก็ตรงฝามีรูนะครับสำหรับเสียบหลอดด้านข้างก็เป็นสีเทาเนียนด้านหลัง
มีสกรีนคำว่า Transformer ภาค5 The Last Night นะครับ Only Cinema Major ก็แข็งแรงนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับเอามาวางคู่กันเลยล่ะแล้วก็เอาตัว Topper Set เนี่ยมาวางอยู่ด้านหน้าผมว่าสวยแน่นอนชุดนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้มีเจ้าชุดนี้นะครับก็มาลองตัดสินใจกันดูนะครับเผื่อจะเจอชุดที่เราชอบนะครับผมว่าโอเคนะนี่ครับผมลองวางรวมมาให้ดูเซตนี้อย่าพูดถึงมูลค่านะครับบ้านอาจแตกได้ต้องคนใจรักจริงๆนะผมเป็นแฟนของTransformer นะครับก็ไม่คิดจะพลาดแน่นอนชุดนี้ยังไงก็วันนี้รีวิวชุดนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะรีวิวชุดมินิซีรีส์นะครับงานที่เขาว่าสวยเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามชม EP หน้านะครับ